ต่อมานะจะมาพูดกันถึงเรื่องการซื้อทรัพย์สินบ้างละนะซื้อทรัพย์สินบ้างละนะครับนะก็คือเรื่องการซื้อรถซื้อบ้านนะซื้อรถซื้อบ้านนะซื้อรถซื้อบ้านนะครับแน่นอนว่าคำถามครับถามคำถามแรกก่อนเลยว่าระหว่างรถกับบ้านเนี่ยคำถามโลกแตกเลยควรซื้ออะไรก่อนต้องซื้อรถไม่งั้นจะขับไปซื้อบ้านไม่ได้แฮ่ เพราะว่าถ้าซื้อบ้านแล้วขับบ้านไปซื้อขับบ้านไปซื้อรถขับบ้านซื้อรถไม่ได้เออนี่เครดิตอะไรไม่รู้จักในเน็ตมาโอเคนะฮะก็อย่างที่หลายๆคนคงพอทราบแหละนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าบ้านหรือรถเนี่ยเป็นทรัพย์สินใช่ไหมฮะถ้ามองตามหลักเขาเรียกตามหลักบัญชีเป๊ะๆเลยนะครับมันก็คือใช่เลยมันคือทรัพย์สินทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยเบิร์ตปัญหาอยู่มีอยู่นิดเดียวคือบ้านกับรถเนี่ยนะฮะบ้านเนี่ยนะมันมีสิ่งปลูกสร้างกับที่ดินนะบ้านนะมันประกอบไปด้วยตัวเขาเรียกอะไรสิ่งปลูกสร้างก็คือตัวบ้านอ่ะโอเคไหมแล้วก็ที่ดินนะครับทีนี้ไอ้ตัวบ้านเนี่ยนะพอเราใช้ไป10ปี20ปีเนี่ยมันเก่าไหมมันโซมไหมมันเก่ามันโซมใช่ไหมไอ้การที่มันเก่าลงโซมลงเนี่ยเขาเรียกว่าค่าเสื่อมโอเคไหมเรียกว่าค่าเสื่อมเขาเรียกว่าค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาก็แปลว่าสมมติตอนที่เราซื้อบ้านมาสมมตินะฮะสมมติเราซื้อบ้านมา5ล้านเบิร์ดซื้อบ้านมา5ล้านมันเราซื้อมารวมที่ดินมาแล้วแต่ใน5ล้านนั้นนะครับมันจะมีราคาที่ดินในส่วนนึงโอเคไหมบ้านอีกส่วนนึงนะสมมตินะเช่นเป็นราคาที่ดินเนี่ย2ล้าน5นะสมมติที่ดิน2ล้าน5เป็นตัวอาคารเนี่ยตัวบ้านเนี่ยปลูกสิ่งปลูกสร้างอีก2ล้าน5แต่ปรากฏว่าบ้านเนี้ยมีอายุการใช้งานกี่ปีนะตามค่าเสื่อมสัก20 25 30ปีสมมตินะมันจะค่อยก็จะค่อยๆเสื่อมลงโอเคมั้ยไอตัวอาคารน่ะเสื่อมลงก็คือเอา2ล้าน5มาหาร30ปีเนี่ยก็จะตกค่าเสื่อมต่อปีประมาณนั้นใช่ถูกต้องประมาณนั้นเอาแบบหยาบนะประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจคือที่ดินครับที่ดินเนี่ยไม่มีค่าเสื่อมเพราะมันอยู่ตรงนั้นคงที่ใช่ไหมฮะไม่มีค่าเสื่อมและโดยธรรมชาติของที่ดินเนี่ยราคามันขึ้นทุกปีด้วยแต่ขึ้นมากขึ้นน้อยแล้วแต่ใช่ไหมแต่ขึ้นมากขึ้นน้อยบางปีเนี่ยนะมันขึ้นแซงค่าเสื่อมใช่ป่ะขึ้นแซงค่าเสื่อมของอาคารอ่ะนะก็ทำให้เราจะเห็นได้ว่าบ้านมือสองเนี่ยนะเขาขายกันเนี่ยเฮ้ยราคาเนี่ยมันแพงกว่าตอนเป็นขายบ้านมือหนึ่งตอนแรกเหตุผลหลักก็เป็นเพราะว่าไอ้ค่าที่ดินเนี่ยมันหนึ่งไม่มีค่าเสื่อมไอ้สองล้านห้าตอนแรกอ่ะมันไม่ลดลงยิ่งกว่าจะไม่ลดลงปุ๊บมันเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นด้วยปีละ 5% 10% ไอ้ตรงที่ 5% 10% ต่อปีนั้นน่ะมันค่อยๆมาชดเชยค่าเสื่อมของตัวอาคารน่ะไปเรื่อยๆแล้ววันดีคือดีหลายๆปีถามท่านๆนิดนึงได้มั้ยพี่เช็คราคาที่ดินด้วยวิธีใดอ้าวก็ดูราคาประเมินไงง่ายๆเลยอ๋อก็ดูราคานั้นเลยใช่ไหมฮะเออเพราะว่าใช่เพราะว่าถ้าเราเช็คราคาตลาดไม่ได้อะเบิร์ตการเช็คราคาประเมินก็ง่ายสุดอ่ะก็คือเขาจะบอกเป็นต่อตารางวางนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ที่แปลงเราเลยหรือว่าแถวๆนั้นโซนๆนะเออที่แปลงเราเลยก็มีครับมันก็จะเป็นโซนมากกว่าครับเบิร์ตเป็นโซนๆครับเป็นโซนๆแล้วเราก็มาคูณกับจำนวนที่ตารางวางที่เรามีใช่ถูกต้องอ๋อใช่ถูกต้องครับแล้วก็ประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอ่ะเบิร์ดไม่ได้ยากมากก็พอรู้คร่าวๆอ่ะเบิร์ดเพราะว่าจริงๆแล้วโอเคแหละนะมันอาจจะต้องมีราคาประเมินกับราคาตลาดใช่ป่ะแต่ไม่เป็นไรเบิร์ดมันก็เอาหยาบๆไปนี่ออกไปว่าอ้าวเราก็ตีราคาประเมินไปก็ได้นี่ออกใช่มั้ยประมาณนี้นะครับจะทําให้เรารู้คร่าวๆว่าอ๋อมูลค่าสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่มูลค่าที่ดินเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่านั่นคือเหตุผลที่ว่าราคาบ้านเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยมันจึงเป็นทรัพย์สินจริงๆซึ่งมันมีที่ดินราคามันขึ้นได้นะแต่ตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างเนี่ยราคามันลดลงนะครับอ่ะกลับมาที่รถบ้างรถเนี่ยนะครับเป็นยานพาหนะนะพาเราจากจุด A ไปจุด B นะครับนะแต่เราอาจจะไปติดอยู่ระหว่าง A กับ B อยู่สักชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่โอกาสนะครับประมาณนั้นนะทีนี้ปัญหาของรถคืออะไรครับปัญหาของรถคือรถเนี่ยเป็นค่าเสื่อมมีแต่ค่าเสื่อมครับสมมุติเราซื้อรถมานะครับล้านหนึ่งสมมุติซื้อรถมาล้านหนึ่งนะครับสมมุติว่าเรามันมีอายุสัก10ปีแล้วกันสมมุตินะ10ปีก็เลเซว่าค่าเสื่อมปีละแสนกลมๆไปใช่ป่ะ
ค่าเสื่อมปีละแสนกลมๆไปประมาณนี้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตีแฟดเวแบบนี้ในช่วงปีแรกๆเนี่ยค่าเสื่อมจะสูงครับปีแรกๆค่าเสื่อมจะสูงหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่ายกอย่างเช่นนะเบิร์ตสมมุติว่าพี่นะสมมุตินะรถใช้10ปีพี่ซื้อรถมาล้านหนึ่งซื้ออะไรดีวะล้านหนึ่งอ่ะคัมรี่ก็ล้านสองล้านสามใช่ไหมเริ่มต้นใช่ไหมอ่ะสมมติแล้วกันมั่วๆไปนะสมมติว่าคัมรี่แล้วกันนะคัมรี่ปรากฏซื้อมาล้านหนึ่งมือหนึ่งสมมตินะสมมติเฉยๆนะตัวเลขมันลงตัวไปหน่อยนะซื้อมาล้านหนึ่งอายุก็แค่สัก10ปีนะก็เฉลี่ยค่าเสื่อมปีละแสนแต่พี่ถามว่าพี่ซื้อรถมาล้านหนึ่งมือหนึ่งเลยนะมือหนึ่งแล้วพี่มาขายต่อเบิร์ดพี่บอกเบิร์ดว่าเบิร์ดเนี่ยพี่ใช้รถไปแค่3เดือนเองใช้รถไป3เดือนเองนะพี่ขายต่อเบิร์ดหน่อยสินะพี่ร้อนเงินตอนนี้พี่อยากขายรถนะพี่ใช้มา3เดือนเอง1ปีเนี่ยค่าเสื่อมประมาณ 100,000 ใช่ป่ะ3เดือนเนี่ยก็1ใน4ก็มา 25,000 เองงั้นพี่ขายต่อเบิร์ด 975,000 บาทเบิร์ดซื้อมั้ยเออไม่อ่ะ เพราะว่าถ้าแค่ไปเช็คในเน็ตก็มันต้องมีถูกกว่านี้แน่นอนอ่ะ ถูก นั่นแหละคือปัญหานะว่ารถมือหนึ่งเนี่ยนะครับมันมักจะมีค่าเสื่อมเนี่ยในปีแรกๆเนี่ยค่อนข้างสูงใช่ไหมก็คือราคาตกเร็วอะว่าง่ายๆราคาตกเร็วใช่ถูกต้องนะครับแต่พอปีเก่าๆหน่อยไปเนี่ยการตกของค่าเสื่อมก็อาจจะใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็ต้องระวังประเด็นนี้ไว้ด้วยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นเนี่ยการซื้อรถเนี่ยกับการซื้อบ้านเนี่ยถ้าให้เลือกก่อนว่าต้องซื้ออะไรก่อนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้จริงๆอะพี่แนะนำว่าควรซื้อบ้านก่อนบางคนจะบอกว่าโอ้บ้านซื้อไม่ไหวเพราะว่าราคาก็สูงหน่อยใช่ไหมมันมีที่ดินด้วยเนี่ยคอนโดก็ยังดีนะคอนโดกับบ้านเนี่ยโอเคนะคอนโดในข้อดีคืออะไรครับนี่คอนโดเนี่ยมีข้อดีกว่าบ้านเยอะแยะเลยนะเบิร์ดคอนโดเนี่ยนะข้อแรกเนี่ยมันมักจะตั้งอยู่ในทำเลที่การเดินทางค่อนข้างสะดวกต่อรถสาธารณะค่อนข้างนะค่อนข้างอาจจะใกล้ป้ายรถเมย์อาจจะใกล้รถไฟฟ้าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันมักจะค่อนข้างสะดวกกับการเดินทางอยู่แล้วนะมันไม่ค่อยมีหรอกคอนโดเบิร์ดที่แบบไปอยู่ในลืบอยู่ชานเมืองลืบๆอะไรเงี้ยจะออกมาจากคอนโดก็ต้องขับรถออกมามันก็ไม่ค่อยมีแบบนั้นหรอกใช่ไหมฮะมันก็ไม่ค่อยนะเนี่ยคอนโดในข้อดีคือเดินทางสะดวกอยู่แล้วนะดังนั้นการที่เราต้องซื้อรถก่อนเพื่อขับไปซื้อบ้านเนี้ยก็ไม่จำเป็นไงนึกออกไหมก็สามารถเดินทางรถไฟฟ้าได้สะดวกดีนะครับเพราะข้อดีคือคอนโดเนี่ยนะครับหนึ่งคือเมื่อกี้บอกแล้วว่าทำเลมันค่อนข้างดีเดินทางสะดวกข้อสองเนี่ยคอนโดเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันก็ต้องบอกตรงๆอ่ะราคามันก็เบากว่าบ้านหน่อยหนึ่งใช่ไหมเบากว่าบ้านหน่อยหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับเหมือนกับเขาเรียกว่าเฟิร์สจ็อบเบอร์นะหรือทำงานใหม่ๆอะไรเงี้ยที่บอกว่าต้องจ่ายค่าเช่าบ้านอยู่เอ้ยค่าเช่าห้องอยู่แล้วเดือนละสัก 2,000 3,000 สมมุตินะ 5,000 ก็แล้วแต่นะครับจะบอกว่าการเราถ้าเปลี่ยนจากเงินค่าเช่าอ่ะไปซื้ออ่ะมันก็ได้ทรัพย์สินมาใช่ไหมถ้าเราคิดว่าไอ้ประเด็นเนี้ยพี่คิดว่ามันควรจะตัดสินใจยังไงระหว่างซื้อกับเช่าเพราะว่าถ้าถามผมอ่ะผมก็มีความรู้สึกว่าเออยังไงมันก็น่าจะซื้ออ่ะแต่ล่าสุดพอดีมีลูกศิษย์ในคอร์สของเราเนี่ยแหละเป็นคุณหมอที่แบบเป็น VI เก่งเลยอันนี้เก่งจริงนะฮะเขาบอกว่าบ้านเขายังเช่าอยู่เลยทั้งที่ผมว่าพอร์ตเขาแบบเผลอร้อยแล้วก็แบบไม่ร้อยไม่รู้เหมือนกันแต่ยายอ่ะเออแต่เขาบอกว่าเขายังเช่าบ้านอยู่เลยทุกวันนี้แล้วเหมือนบ้านแบบโอเคหน่อยด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็เช่าหลายตังค์อยู่เออเช่าแบบเช่าหลายตังค์แทนที่จะซื้อคือคนที่เช่านี่พี่ว่าวิธีคิดเขาคือยังไงหรือว่ามันมีอะไรที่เราไม่พี่ว่าก็ไม่ได้ผิดคืออย่างนี้การซื้อเนี่ยมันมีปัญหาที่จริงคำถามที่ดีมากนะเบิร์ดครับอันนี้บอกก่อนสำหรับคนทั่วไปก่อนนะครับการซื้อเนี่ยมันก็มีปัญหาบางอย่างเบิร์ดแต่ต้องแยกกันก่อนระหว่างคอนโดกับบ้านต้องแยกกันก่อนเบิร์ดแยกกันก่อนบ้านเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยขายต่อยากมากบ้านเนี่ยถ้ายูซื้อแล้วเนี่ยมันแปลว่ายูตั้งใจแล้วล่ะเบิร์ดที่ยูจะอยู่ตรงเนี้ยไปแบบอีก20ปี30ปีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะงั้นการเลือกซื้อบ้านเนี่ยจำเป็นมากๆที่ต้องแบบมันต้องคิดเผื่อเข้าใจป่ะเพราะอีกครึ่งชีวิตอีกค่อนชีวิตเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดเผื่อขนาดนั้นต้องคิดละเอียดมากนะครับ เพราะว่ายูบอกว่าบ้านเนี่ยขายต่อยากมากยากมากๆ
จะย้ำว่ายากมากๆนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเรารู้สึกว่าเราก็อาจจะนะอาจจะแบบคนส่วนใหญ่แล้วกันนะรู้สึกว่าอยากซื้อบ้านอ่ะที่มันเขาเรียกว่าไงที่มันแบบที่มันใหม่อ่ะเป็นของเราอะไรทำนองนี้นะครับเห็นอะไรใหม่ๆมันก็รู้สึกชื่นหูชื่นตามากกว่าอะไรเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาซิลิตี้สโมสรอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับนี่ก็บ้านมือสองขายยากมากนะครับคือถ้ามันเก่าเนี่ยส่วนมากไอ้ส่วนกลางมันไม่ค่อยเหลือดีนะเอออะไรอย่างแบรนด์ไม่ใช่เป็นแบรนด์ดีๆถ้าแบบเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยขึ้นไปอ่ะใช่เออใช่แล้วซัพพลายด้วยมั้ยคือบ้านใหม่มันก็เยอะซะเหลือเกินอย่างหมู่บ้านผมเนี่ยคือเฟสยังไม่เสร็จครบหมดเลยมันก็เริ่มมีแบบมือ2ขายกันในหมู่บ้านแล้วเงี้ยแล้วมันจะไปขายยังไงแล้วแบบโทรถามก็ขายเท่าราคามือ1อีก แบบถามหลายหลังด้วยนะก็ขายเท่ามือ1เพราะว่าเหมือนเสียดายไอ้ที่ตัวเองจ่ายมาอะไรเงี้ยฮะใช่ๆแต่ในขณะนี้เหมือนกันในมุมมองของคนซื้อเนี่ยก็มองว่าอ้าวในเมื่อมีบ้านใหม่มือ1ไม่มีคนใช้แต่แบบทำไมฉันก็ไม่ซื้อมือ2ที่มีคนใช้มาแล้วมีค่าเสื่อมแล้วใช่ป่ะขายยากเท่ากันมันก็ไม่มีเหตุผลน่ะเออยกเว้นมันก็มีข้อยกเว้นบ้างแหละทำเลดีมากๆอะไรเงี้ยเออๆเหมือนคนซื้อผิดเยอะนะความรู้สึกผมอะเรื่องบ้านเนี่ยผมเห็นบ่อยมากเลยนะแบบซื้อแล้วไม่อยู่อะแบบอาจจะแบบไกลที่ทำงานเกินไปเอ้ารถติดโคตรเลยนี่หว่าคือผมเห็นบ่อยมากนะใน2หมู่บ้าน3หมู่บ้านที่ผมซื้อล่าสุดเนี่ยหรอเออคนซื้อแล้วไม่อยู่แบบผมเห็นเยอะเห็นประจำเลยพี่ไม่ค่อยเห็นนะแต่มีข้างๆบ้านพี่เลยติดกันเลยซื้อมาพร้อมๆกันเลย10ปีแล้วไม่เคยมาอยู่เลยเออเนี่ยผมว่าคนแบบตัดสินใจผิดเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบแหละเออบ้านนี้มันเป็นของเราอะไรเงี้ยบ้านนี้มันคุยกับเราซื้อดีกว่าอะไรเงี้ยบ้านนี้มันคุยกับเราพี่ว่าไม่ค่อยดีแล้วนะเบิร์ดน่ากังวลแล้วนะอย่างนั้นนะเออประมาณนั้นอ่ะโอเคนะประมาณนี้ตอนเนี้ยก็ในการพิจารณาเนี่ยในการซื้อบ้านเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นภาระนะเบิร์ดภาระที่ว่าเนี่ยคือภาระในการผ่อนชำระใช่ป่ะภาระในการผ่อนชำระนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าถ้าสมมติบางคนเนี่ยอาจจะมีแนวคิดที่ว่าอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยก็แนวคิดเนี่ยสำคัญเลยนะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยแปลกไม่ค่อยชอบซื้อบ้านหมายว่าไม่ค่อยชอบซื้อทรัพย์สินน่ะอสังหาโอเคป่ะไม่ค่อยชอบซื้อจะไม่เหมือนคนจีนใช่ป่ะอะไรเงี้ยไม่เหมือนคนไทยอะไรเงี้ยที่เราสึกว่าเอ้ยซื้อก็ดีกว่ามั้งอะไรเงี้ยขัดค่านิยมของญี่ปุ่นหรือแม้แต่ของฝรั่งเนี่ยเบิร์ตก็ยังเป็นเช่านะก็ยังเป็นเช่าฝรั่งรวยๆเนี่ยเขาก็เช่าคฤหาสน์กันเพราะเขามองแบบนี้คนที่เช่าเนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะบอกไว้ก่อนนะไม่ผิดนะเขาก็มีมุมมองว่า1เนี่ยเขาไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเสี่ยงที่ว่าโอ้โหมีภาระผูกพันไป20-30ปีจริงป่ะนี่ข้อแรกเพราะเขาจะมองว่าเฮ้ยอีก1คืออาชีพเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าจีรังยั่งยืนมากแค่ไหนใช่ไหมหรือประเด็นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นภาระต่อเนื่องยาวนานนะครับสองเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยมีความคิดมีแนวโน้มที่ในอนาคตเนี่ยอีกสัก5ปีสมมติอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะบอกว่า move ไปที่ใหม่ต้องมีแนวคิดนี้ด้วยนะอาจจะมีแนวคิดนี้อยู่ด้วยเช่นว่าเอ้ยอยู่เนี้ยอยู่ชั่วคราวก่อน3ปี5ปีประมาณนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวเนี้ยอีกสัก5ปีจะอยู่อีกที่นึงมากกว่าซึ่งตอนนี้ยังไม่ไหวนึกออกมั้ยก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะครับหรืออีกมุมมองเนี่ยมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายไปเลยมองการเช่าเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายไปเลยแล้วปรากฏว่ามันคุ้มกว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะเท่าที่คุยกับใช่เท่าที่คุยกับคุ้มกว่าอะไรคืออย่างงี้คุ้มกว่าอะไรอ่ะคุ้มกว่าซื้อเองก็มีนะเบิร์นเออยังไงค่าเช่าไงคืออย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าทุกอย่างเป็นยิวเบิร์นทุกอย่างเป็นยิวเช่นสมมตินะเบิร์นซื้อบ้านมาสมมตินะครับสมมติตัวเลขกลมๆไปแล้วกันนะพี่คำนวณง่ายหน่อยซื้อบ้านมาล้านหนึ่งเขาเก็บค่าเช่ากันอ่ะโดยประมาณนะครับประมาณ 5% นะ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินโอเคป่ะโดยประมาณนั้นโดยเฉลี่ยนะ 5% ก็ต่อปีนะครับล้านนึง5% ต่อปีเท่าไหร่ครับ 10% คือ100,000 5% ก็50,000ดิ
50,000 ล้านนึงอ่ะเออ 50,000 โอ้ 5,000 ก็น้อยไป 50,000 ต่อปีกลมๆก็ปีละเดือนละ 4,000 กว่าบาทใช่มั้ยอ่ะกลมๆเดือน 4,000 อ่ะประมาณนี้นะครับเห็นมั้ยเนี่ยล้านนึงก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับนี่ลองคิดดูว่าสมมุตินะครับถ้าเจ้าของที่เนี่ยนะเจ้าของที่เจ้าของบ้านอะไรเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะครับอาจจะไม่ได้คำนวณไม่คำนวณพวกนี้ไม่คำดีลนี้บอกว่ามีครับเป็นมีเยอะแยะที่แบบไม่ได้คำนวณครับแล้วบอกว่าเออก็มีคนมาขอติดต่อขอเช่าบ้านเท่าไหร่ล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองว่ามาแล้วกันนะเพราะมันไม่อาจจะไม่ใช่ที่ที่สามารถเปรียบเทียบราคาได้ง่ายๆเบิร์ดเป็นไปได้นี่บอกว่าหรือเจ้าของที่หรือเจ้าของบ้านเนี่ยซื้อมานานแล้วอะไรคิดทุนเก่าไม่ได้คิดในปัจจุบันว่าตอนนี้มูลค่าประมาณล้านนึงแต่ฉันน่ะซื้อมาแสนนึงเบอร์นึกออกไหมมันก็จะไม่สามารถที่จะบอกว่าอ้างอิงอะไรได้ใช่ป่ะหรือว่าคิดราคาตลาดได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็ทำให้งั้นก็เอางี้แล้วกันนะไปซื้อมาแสนนึงคิดในใจซื้อมาแสนนึงงั้นก็เช่า 2,000 แล้วกันนี่2,000 นะเบิร์ด 2,000 แทนที่ต้องเสียเดือน 4,000 เหลือแค่เดือน 2,000 หายไปครึ่งนึงนั่นแปลว่ายิวอ่ะที่เบิร์ดอ่ะต้องจ่ายในการเช่าบ้านหลังเนี้ยประมาณแค่ 2.5% ต่อปีเองเห็นมั้ยเริ่มเห็นยังว่ามันคุ้มอ่ะก็พอกับถูกกับดอกเบี้ยอีกใช่ถูกดอกเบี้ยบ้านประมาณนี้ประมาณดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่มันไม่มีความเสี่ยงไงเบิร์ดไม่มีความเสี่ยงในการที่จะในระยะต่อย้ายอะไรเงี้ยขายต่อยากย้ายต่อในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการแบบสัญญานะว่าความยาวของสัญญากี่ปีอะไรก็ว่ากันไปนะก็ต้องพิจารณากันดังนั้นการเช่าก็ไม่ได้แย่นะเบิร์ดฟังแล้วเข้าท่าเลยเพราะว่าผมเห็นบ่อยนะแบบค่าเช่าจะคิดออกมาได้ไงว่าถูกขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่มีเยอะเบิร์ดเขาสมมติว่าบางทีเขาแบบซื้อมานานแล้วเงี้ยเขาไปคิดที่ทุนตัวเองไงไม่ได้คิดราคาในปัจจุบันเงี้ยซึ่งความจริงคิดในราคาปัจจุบันแต่ผมว่าถ้าไม่ใช่คนแบบเล่นอสังหาอะไรนักหนาก็ไม่คิดหรอกที่เขาก็ไม่ได้มีเกียร์อะไรพวกนี้ในใจเลยนะใช่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 ป่ะครับใช่ถูกต้องเมื่อกี้ขยายความสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยทำเรื่องพวกนี้หรือมือใหม่มากๆก็คือเวลาเราไปซื้อบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เราก็กู้ใช่ทีนี้มันมีส่วนที่มันจะไม่เข้ามาเป็นทรัพย์สินเราอะเวลาจ่ายแบงค์เนี่ยก็คือส่วนของดอกเบี้ยใช่ก็คือส่วนของดอกเบี้ยซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยมันประมาณ 3% คือสมมติเราผ่อนเดือนละ 20,000 เนี่ยมันก็จะมีแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นต้นเสียไปอะให้แบงค์แล้วส่วนที่เหลือถึงเป็นของเราดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาไอ้ก้อน 3% เนี่ยมามองว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายใช่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินใช่ครับการอยู่บ้านนี้อะไรเงี้ยที่มันยังไงมันก็จะไม่ใช่ของเราใช่ครับซึ่งไอ้ 3% เนี่ยคือถ้าเกิดเราไปหาค่าเช่าที่มันถูกกว่า 3% ได้แล้วบ้านมันโอเคกว่าหรือไม่ต้องโอเคกว่าบ้านดีเท่ากันนะเมื่อเทียบกับราคาเนี่ยก็ดีเพราะว่าคุ้มกว่า1 2บางทีเขามีอะไรมาให้แล้วระดับหนึ่งนี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะใช่พอจะอยู่ได้เพราะว่าตกแต่งนี่ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็3คือมัน flexible ใช่ flexible flexible เนี่ยดีนะบางทีแบบไปซื้อบ้านแพงๆอยู่บางทีแบบเอาไอ้ข้างๆเป็นที่ว่างเผาอะไรอยู่ได้คือบางทีมันมีแบบอะไรเราไม่คาดฝันอย่างเงี้ยเราก็เซ็งได้ใช่ครับใช่เลยเนี่ยไอความ flexible เนี่ยก็น่าสนใจเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันผูกพันนะเป็นภาระผูกพันถ้าเกิดโทษนะถ้าเกิดอาชีพการงานเรามันใช่ไหมมันมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ว่าพอตกงานโทษนะฮะตกงานแล้วทำไงอะเขาเนี่ยนะหรือลูกย้ายโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากย้ายตามลูกอะไรเยอะนะฮะเยอะนะอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็พี่ว่ามันก็ไม่แย่นะชาวบ้านเนี่ยถ้าได้บอกว่าไม่ค่าเช่าไม่แพงมากเกินไปนะ 5-6% อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากนะครับบ้านเบิร์ดบ้านเนี่ยค่าเช่าเนี่ยถูกเมื่อที่คิดเป็นยิวแล้วนะถูกกว่าคอนโดเพราะอะไรเพราะว่าดีมานด์เนี่ยมันน้อยกว่า
ดีมานด์ในการเช่าบ้านอ่ะมันน้อยกว่าพอดีมานด์น้อยกว่าปุ๊บเนี่ยซัพพลายมันมีเยอะใช่ป่ะเยอะกว่าดีมานด์นะบางทีทำให้ราคาหรือยิวเนี่ยมันค่อนข้างต่ำแล้วนี่เหมือนคอนโดคอนโดเนี่ยก็มันด้วยความที่มันแบบเป็นคนที่เริ่มต้นได้ง่ายหน่อยประมาณนี้ค่าเช่ามันก็ไม่สูงมากใช่ไหมล่ะมันหลักพันบ้างหลักหมื่นต้นๆบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะครับนะแต่ในขณะที่บ้านเนี่ยจะเช่าทีก็ต้องหลักหมื่นไหมเบิร์ดมันก็ไม่ค่อยมีหลักพันแต่เราจะค้นพบว่าบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะปล่อยกันเช่ากันได้เนี่ยก็หลักพันเข้าใจที่พูดป่ะคือปล่อยกันแบบ 3,000 4,000 อย่างตอนพี่อยู่มหาลัยอ่ะนะครับมันจะมีเราอยู่หอกันเดือน 2,000 สมมตินะแต่วันนี้จะมีอีกกวนนึงที่แบบว่าไปเช่าบ้านอ่ะอยู่กัน 4-5 คนแทนแต่เช่าแค่หลังละ 4,000 เงี้ยถูกกว่าอยู่หออีกนะอ๋อแล้วหารกันงี้หารกันใช่ถูกกว่าอยู่หออีกนะแต่บอกว่าบ้านนี่คือแบบหลังเบิ่มเริ่มเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรปล่อยเช่า 4,000 อ่ะเก็ตป่ะมันถูกกว่าความเป็นจริงอ่ะเออนั่นแหละมันก็ประมาณ 10,000 นึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้โหเก็บเช่า 4,000 โอ้โหเก็บได้ไงวะอะไรเงี้ยเป็นต้นมันก็นี่แหละเป็นเรื่องพวกนี้นะก็อาจจะคุ้มกว่าได้เบิร์ดเออถ้าคนมีความรู้นี่แบบหาดีลดีๆจะแฮปปี้มากเลยเนาะแล้วไอ้อย่างเงี้ยควรหานะถ้าเทียบกับแบบไปหาเสื้อถูกกว่า10บาทวนรถหาดีๆของอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบได้ประโยชน์ระยะยาวไงใช่ครับใช่ถูกต้องเลยนะครับเรื่องทำเลผมว่าแม่งก็สำคัญมากนะหลุดคำว่าแม่งคือล่าสุดเพิ่งคุยกับคุณแม่คนนึงอ่ะแบบไปเยี่ยมเพื่อนบ้านสมัยเด็กมาเขาบอกแบบโอ้โหเนี่ยสมัยเด็กอะลูกสาวโรงเรียนอยู่ไกลมากอะไรเงี้ยคือบ้านอยู่พุทธบูชาโรงเรียนอยู่โรงเรียนราชินีคือแล้วมันมาเก็ตตรงที่ว่ามันต้องไปกลับ4รอบอะใช่เออใช่ไหมเช้าไปกลับแล้วก็รับแล้วกลับโอ้โหเออเข้าใจเลยว่าแบบเลือกดีๆไหมลูกเรียนที่ไหนบ้านอยู่ตรงไหนใช่ใช่ใช่พวกพวกนี้เข้าไปให้หมดเลยอ่ะใช่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 จริงจริงจริงคือบ้านเนี่ยพี่ว่าเป็นอะไรที่ต้องคิดไกลมากอ่ะก่อนจะซื้ออะไรเงี้ยประมาณแต่ในขณะที่คอนโดตรงต่างกันออกไปนะเพื่อนคอนโดเนี่ยมันสภาพคล่องอ่ะสูงกว่ามากเลยเนี่ยมันซื้อง่ายขายคล่องกว่าจากประสบการณ์เนี่ยก็ซื้อขายคอนโดมาหลายห้องแล้วต้องบอกก่อนนะพี่ก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทนะบอกไว้ก่อนนะครับก็แต่รับรู้ได้เลยว่ามันซื้อง่ายขายคล่องกว่าเยอะเลยอ่ะกว่าบ้านแบบโหเป็นหลายร้อยเท่าอ่ะใช้คำนี้เลยแล้วกันมันฟิลลิ่งรถมือ2เลยมั้ยมันคล่องขนาดนั้นเลยมั้ยคล่องเลยอย่างนั้นเลยอ๋ออย่างนั้นเลยฮะอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยแบบลงแป๊บเดียวโทรมาเต็มเลยอะไรเงี้ยใช่ก็จำได้พี่เคยขายคอนโดไปเนี่ยก็โทรเข้ามาเนี่ยสักสัปดาห์หนึ่งแล้วกันนะสัปดาห์หนึ่งนะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเกิน20สายนะอันนี้คอนโดแถวไหนครับก็แถวแถวโซนโซนพี่นี่แหละพี่อยู่ประเวศก็จะเป็นคอนโดโซนแบบพัฒนาการโซนศรีนครินทร์โซนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ต้องเลือกทำเลไว้ก่อนแล้วไงว่าทำเลแท่งนี้มันโอเคนะมีฟาซิลิตี้ที่ดีอยู่รอบๆนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใกล้รถไฟฟ้าใกล้ทางด่วนใกล้ห้างสรรพสินค้าอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับแต่เห็นพี่บอกคอนโดนี่พี่จะดูแบบซัพพลายของที่นั่นก่อนซื้อด้วยถูกไหมใช่ใช่ดีมานขายเยอะหรือเปล่าใช่ดูทั้งคู่เลยซัพพลายดีมานเลยว่า1คือเป็นนักลงทุนหรือว่าเรียลดีมานคนซื้ออยู่จริงอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยถ้าแท่งนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นเรียลดีมานด์หรือเป็นคนซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองอย่างเงี้ยดีเพราะว่ามันก็จะมีคนมาแย่งเราอะแข่งกับเราในการที่จะ ปล่อยเช่าปล่อยอะไรพวกเนี้ยขายเนี้ยมันน้อยกว่าจริงปะแต่ถ้าทั้งแข่งเลยเนี่ยเป็นนักลงทุนสัก 80% อย่างเงี้ยก็โอ้โห ไม่น่าดีละ เห็นบอกพี่จะดูไอ้ตรงบอร์ดนิติอะไรเงี้ยเนี่ยว่าคนใช่ใช่ใช่มันจะพอรู้ไงเพราะว่าเรารู้จำนวนห้องไงเบิร์ดเรารู้จำนวนยูนิตใช่ไหมอะไรเงี้ยดูประกาศพวกนี้มันก็พอรู้หรือดูวันพวกพรีเซลอะไรเงี้ยก็พอเห็นตัวเลขแล้วก็พวกอสังหาเนี่ยพวกเซลอ่ะจริงเขาเก็บข้อมูลนะเบิร์ดเขาเก็บข้อมูลอยู่แล้วถามพี่ก็ถามเซลเอานะเวลาพรีเซลคืออย่างนี้เวลาพรีเซลเนี่ยคอนโดยังสร้างไม่เสร็จ
อ่ะเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบซัพพลายเป็นยังไงใช่ไหมเราไม่รู้ไงก็ต้องถามเซลล์เอานั่นแหละว่าเขาเก็บข้อมูลอยู่แล้วว่าคนซื้อเนี่ยซื้ออยู่เองหรือว่าซื้อลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็พอถามข้อมูลได้บ้างคร่าวๆแล้วหยาบๆเนาะไม่ต้องเป๊ะหรอกครับแล้วก็หาดีมานด์ว่าเอ๊กลุ่มคนที่เราอยากได้เนี่ยนะเป็นลูกค้าเราเนี่ยจะเป็นใครอันนี้ต้องคิดก่อนเลยนะสำหรับพี่นะถ้าคิดก่อนซื้อโหอย่างนี้มันไม่ได้แปลว่าคอนโดมันง่ายกว่าเสมอไปปะขายหมายถึงว่าความขายคล่องอย่างเงี้ยเออต้องเลือกทำเลสำคัญมากก็ฟังดูพี่ก็ดูทำกันบ้านเยอะเหมือนกันถ้าพี่ทำกันบ้านอย่างนี้กับบ้านบ้างอ่ะมันก็คงจะคล่องเหมือนกันปะกูไม่ง่ายขนาดนั้นอ่ะบ้านมันไม่ง่ายว่ะบ้านคือที่เลือกบ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มองตรงนะก็คิดนะคิดแบบเหมือนซื้อคอนโดนี่แหละนะบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยใช่ใช่คือต้องคิดก่อนแล้วว่าคือก่อนซื้อบ้านพี่คิดก่อนว่าวันต้องเผื่อไว้เบิร์ดว่าวันหนึ่งเราจะขายอ่ะก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดคิดแล้วแต่ก็ยังยากกว่าอยู่ดีเบิร์ดยากกว่าเยอะเพราะดีมานด์มันน้อยกว่าเพราะว่าบ้านพี่นี่ก็ใกล้รถไฟฟ้าเหมือนกันติดเลยไม่ใกล้อ่ะติดเลยติดใช่หมู่บ้านอ่ะติดรถไฟฟ้าเลยใช่ผมจำได้เคยคุยกับพี่ครั้งนึงอ่ะผมตะลึงมากเลยคุยแบบ 3-4 ปีที่แล้วนะซึ่งตอนนั้นลูกพี่เนี่ยน่าจะอายุเท่าไหร่ฮะ5ขวบ6ขวบใช่แล้วพี่บอกว่าเนี่ยซื้อบ้านเนี้ยมันกำลังก่อสร้าง BTS อยู่เผื่อลูกโตแล้วเข้าจุฬา จะได้ขึ้น BTS ไปเลย โอ้โหคือแบบ VI จริงๆน่ะใช่ๆจริงๆก็บอกว่าคิดตั้งแต่ตอนไม่จะบอกว่าตอนที่ซื้อบ้านเนี่ยยังไม่มีลูกเลยอ๋อยังไม่มีลูกเลยนี่ยังไม่มีโอ้ยใช่ก็คิดไว้ก่อนแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างก็เนี่ยเลือกตรงนี้เพราะว่าอะไรรอบๆนี้ไปดูโรงเรียนมาด้วยตอนบอกก่อนว่าตอนที่ซื้อบ้านเนี่ยยังไม่มีลูกยังไม่ท้องด้วยตอนนี้ก็สัก29-30ประมาณนี้ก็ไปเซอร์เวย์โรงเรียนมาก่อนด้วยว่าตรงนี้มันมีโรงเรียนอะไรบ้างมีเตรียมพัดมีนู่นนี่นั่นโน้นอะไรอย่างเงี้ยโหเจ๋งว่ะรับถือรับถือสุดยอดประมาณนี้มันก็นี่แหละคือเป็นเรื่องของเหตุผลไงว่าเพราะอย่างที่บอกว่าซื้อบ้านมันขายต่อยากเบิร์ดคือซื้อบ้านแล้วจะหวังขายต่อเนี่ยไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่มันก็ทำได้แหละถ้าพี่ประกาศขายก็แบบพร้อมเขียนเซลลิ่งพอยต์เรียบร้อยเลยใช่ใช่ใช่ใกล้โรงเรียนอะไรเท่าไหร่ใกล้อะไรบ้างใช่ใช่ใช่ประมาณนี้นะครับนั่นก็ฝากไว้ว่าอย่างซื้อการซื้อบ้านหรือคอนโดเนี่ยจริงๆมันก็มีเหตุผลหลากหลายนะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยซื้อคอนโดก่อนเนี่ยนะครับมันก็หรือซื้อบ้านก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยมูลค่ามันเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดนะไม่ค่อยลงแน่นอนคือแต่ไอ้ mindset พอคุยเรื่องเนี้ยผมได้เรียนรู้อันนี้แบบอันใหม่จริงๆนะคือทำให้ได้ตระหนักว่าถ้าเราเลือกบ้านที่มันจะขายได้ง่ายอ่ะคือเราก็จะได้ทำเลดีไปด้วยถูกป่ะอันแน่นอนมันก็จะดีกับเราตั้งแต่ตอนอยู่ด้วยใช่ชัวร์ป้าบแล้วมันก็จะเฟคซิเบิลในอนาคตเผื่อปล่อยออกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่แล้วยิ่งอนาคตมันยิ่งไกลเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าราคามันจะขึ้นได้ดีกว่าใช่ที่มันแบบจะขายได้ไม่ได้ไม่รู้น้ำท่วมเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยใช่ใช่เออจริงว่ะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงคือการเช่าหรือซื้อคอนโดหรือบ้านใช่ คือเช่าไม่ได้แปลว่าแย่กว่าเสมอไปไม่จริงแบรนด์ล่ะพี่โฟกัสเรื่องแบรนด์มากไหมก็เอาตรงๆนะก็มีเหมือนกันแต่ส่วนมากคืออย่างนี้เบิร์ดมันเป็นอย่างนี้ถ้าเบิร์ดจะพูดเรื่องความคุ้มค่านะครับโดยธรรมชาติเลยนะเบิร์ดยี่ห้อที่ชื่อไม่ค่อยดังเนี่ยความคุ้มค่าจะสูงกว่าในแง่ไหนฮะในแง่ราคาในแง่ราคาราคาเทียบกับราคาตลาดหรือเทียบกับคุณภาพบ้านเทียบกับราคาตลาดคือมอสเนี่ยส่วนเผื่อความปลอดภัยมักจะเยอะกว่าใช่มักจะเยอะกว่าถ้าเป็นยี่ห้อที่ลองหน่อยชื่อเสียงอาจจะไม่โด่งดังมากนักแต่สิ่งที่ตามมาที่ต้องคิดคือว่าสุดท้ายและท้ายสุดเนี่ยบุกมองตรงนะมันคือโลเคชันเป็นหลักต้องบอกก่อนนะจะมียี่ห้อไม่มียี่ห้อเนี่ยโลเคชันมาอันดับหนึ่งมาอันดับแรกๆมาอันดับแรกๆแล้วกันแต่เบอร์สองเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยมันเป็นพี่ว่ามันเป็นอะไรที่ มันเป็นสินทรัพย์มูลค่าสูงมาก
ใช่ป่ะสินทรัพย์มูลค่าสูงมากนะเนี่ยเราต้องใช้ความเชื่อมั่นระดับหนึ่งเหมือนกันใช้ความเชื่อมั่นระดับหนึ่งเหมือนกันนะ trust อะไรพวกนี้ของคนขายเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นไอ้เรื่องชื่อเสียงนี่แหละคือ trust ใช่ป่ะว่าเขาซื้อแล้วเนี่ยเขาจะแบบดูแลเราต่อจากนั้นยังไงทิ้งขว้างหรือเปล่าติดต่อยากไหมมีปัญหาง่ายหรือเปล่านู่นนี่นั่นโน้นอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยพี่ว่าสำคัญนะดังนั้นเนี้ยมันก็พอมีบ้างนะครับประเด็นต่อมาคือพี่เชื่อว่าสิ่งเนี้ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยเรื่อง trust เรื่องพวกเนี้ยครับมันส่งผลต่อ demand ด้วยต่อความคิดของคนทั่วไปด้วยเบิร์ดเช่นถ้าเป็นโครงการที่ชื่อเสียงน้อยหน่อยใช่ป่ะชื่อเสียงน้อยหน่อยนะครับ จากประสบการณ์ที่เห็นนะดีมานด์เนี่ยก็จะน้อยด้วยดีมานด์ในโครงการนั้นอ่ะก็จะน้อยด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าคือมันเป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่มูลค่าสูงดังนั้นคนเนี่ยต้องการความเชื่อมั่นสูงเหมือนกันนึกออกป่ะต้องการความเชื่อมั่นสูงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคนก็มีแนวโน้มที่จะเลือกยี่ห้อที่มันมีชื่อเสียงหน่อยทีนี้พี่มองแบบนี้เบิร์ดระหว่างราคาเนี่ยราคามันแตกต่างกันใช่ไหมเช่นแบรนด์แข็งใหญ่มีชื่อเสียงสูงเนี่ยราคาสูงกว่าราคาสูงกว่าต่อตารางเมตรต่อตารางวาพูดผิดอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าราคาชื่อเสียงของโครงการนั้นด้อยกว่าเนี่ยราคาต่อตารางเมตรตารางวาเนี่ยจะลดจะถูกกว่าหน่อยนึงจริงไหมมันมักจะถูกกว่าหน่อยนึงไม่งั้นมันมีเซลลิ่งพอยต์ไงใช่ไหมยกไปว่าโลเคชั่นดีมากก็ว่าอีกเรื่องนึงนะโอเคป่ะเราแค่ตรงนี้ก่อนนะว่าชื่อเสียงตรงๆเนี่ยแอปเปิ้ลต้องนับเป็นราคาต่อตารางวาด้วยนะเพราะไม่งั้นจะงงเพราะว่าบางทีไอ้แบรนด์เล็กกว่าเนี่ยให้บ้านใหญ่กว่าใช่ๆๆแต่ราคาใกล้กันอะไรเงี้ยใช่ๆต้องนับต่อตารางเมตรตารางวาเลยนะครับถ้าคอนโดก็นับต่อตารางเมตรไปบ้านก็นับต่อตารางวาไป ประมาณนี้ทีนี้มันจะย่อมกว่าหน่อยนึงย่อมกว่าหน่อยนึงนี่ปัญหาต่อมาคืออะไรครับต่อให้มันย่อมกว่านะครับแต่ถ้าคุณภาพมันไม่เท่านะครับไอ้ตัวที่แพงกว่าเนี่ยขายดีกว่าปล่อยเช่าง่ายกว่าขายง่ายกว่าเข้าใจมั้ยเพราะมันแบกอะไรไว้มันแบกความเชื่อมั่นที่สูงกว่าแบกอาจจะเป็นฟาซิลิตี้ที่เช่นนะครับนิติเนี่ยดูแลตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าคนหนึ่งคนซื้อทรัพย์สินบ้านหรือคอนโดเนี่ยมันมีความต้องการอะไรบางอย่างอ่ะต้องลิสต์ออกมาหน่อยอ่ะว่าเรากังวลอะไรเราต้องการปัจจัยไหนอะไรเงี้ยครับก็จะเช่นความเชื่อถือของโครงการคุณภาพสินค้าเรื่องฟาซิลิตี้อ่ะเรื่องนิติบุคคลว่ามีคนดูแลไหมมีคนจัดการไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าปัญหาเลยนะเบิร์ตโลกแตกเลยนะทั้งบ้านและคอนโดนะคือนิติพอมาดูแลกันเองเนี่ยโอกาสแตกสูงมากเพราะว่า มากคนมากความคนนี้จะเอาอย่างนึงคนนั้นจะเอาอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าโครงการนี้เขามีนิติให้ดูแลตลอดไปก็จ้างไปเก็บค่าส่วนกลางตามปกติอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้ผมซึ้งเลยบ้านก่อนหน้านี้ผมอะนิติทำกันเองเนี่ยโอ้โหแบบมาเฟียเลยฮะใช่มาเฟียเลยนะคือแบบยึดส่วนกลางทำโรงงานเลยอะไรเงี้ยใช่ขั้นนั้นเลยนะใช่แล้วแบบไฟแล้วคิดดูดิหมู่บ้านไฟหมู่บ้านไม่ติดอ่ะคิดดูดิไฟทางดับหมดเลยฮะแล้วเบิร์ดคิดดูนะบ้านที่มีปัญหานิติแบบเนี้ยจะขายยังไงไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันเรื่องนี้มันสำคัญนะไอ้ความสบายใจที่อยู่ในบ้านที่นั่นอะไรเงี้ยสำคัญมากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณาเป็นแบบต้นๆไอ้เนี่ยชื่อเสียงอะไม่ใช่ว่าไม่สำคัญสำคัญแล้วไอ้คำว่าเมื่อกี้พี่พูดว่าแบรนด์ที่แข็งโป๊กกับแบรนด์ที่รองลงมาถ้าราคาไม่ห่างกันมากพี่พอบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมถ้าไม่ห่างกันมากแล้วนี่ขายดีกว่าขายดีกว่าอยู่แล้วไม่พอบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเอความห่างตรงนี้ราคาเหรอ10%ต่อตารางวา10%10%ก็เยอะแล้วก็เยอะแล้วตารางเลสเซตารางเมตรละกลางๆแล้วนะล่างๆหน่อยนะกลางตารางเมตรละแสนตารางเมตรละแสนหนึ่ง 10% ก็เหลือ 90,000 อย่างเงี้ยเยอะนะสมมุติบ้าน5ล้านก็ถูกกว่า 500,000 เยอะนะเยอะ10-15%แถวๆนี้นะประมาณนั้นครับก็แบบก็มีในสำคัญอ่ะดังนั้นแต่อย่างที่บอกว่าจากประสบการณ์เนี่ยซื้อของถูกไม่ได้ดีกว่าเสมอไป
พราะมันคอมแพคคุณภาพด้วยแต่คำว่าคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้แปลแค่คุณภาพของวัสดุที่ทำไงเบิร์ดมันหมายถึงคุณภาพของความน่าเชื่อถือด้วยคุณภาพของตัว การบริการด้วยใช่ปะเซอร์วิสต่อไปเนี่ย after sale service อะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยมันหลายๆอย่างอะรวมๆกันอะเอ๊ะแล้วแปลว่าแต่พี่ก็ไม่ได้ซื้อแบรนด์ดังมากในปัจจุบันใช่ไหมหรือเรียกว่าดังป่าววะก็น่าจะดังแล้วเอาดังใช่ไหมก็ดังอยู่นะดังในเรื่องที่ว่าในเรื่องที่การทำคอนโดแล้วมีความน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่ก็ไม่ได้ซื้อคอนโดเขาซื้อบ้านอ๋อบ้านใช่ไหมเออบ้านถ้าบ้านเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าบ้านอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่ซื้อเนี่ยตัวส่วนกลางเนี่ยก็ไม่ได้ไอ้นี่มากเบิร์ดเพราะว่าบ้านที่ซื้อเนี่ยต้องบอกว่าโลเคชันเป็นหลักโลเคชันเป็นหลักเลยโลเคชันเป็นหลักมากว่าอย่างที่บอกไงว่าถ้าเราซื้อโครงการลองมาเนี่ยนะครับโลเคชันต้องแบบต้องพีคจริงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นคือมันติดรถไฟฟ้าซึ่งส่วนมากเนี่ยโครงการที่ติดรถไฟฟ้าเนี่ยมันมักจะเป็นคอนโดเบิร์ดมันจะไม่ใช่บ้านนี่หรอปะเงินคอนโดแต่นี่เป็นหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันก็จะหายากกว่าอย่างเงี้ยยังไงโลเคชันก็อันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่าโลเคชันใกล้ๆกันแล้วแบรนด์ที่ด้อยกว่าหน่อยนึงเนี่ยถูกกว่าสมมติ 20% อย่างเงี้ยต่อตารางวาก็ดีใช่ไหมก็เอาเลยไม่ครับก็ยังจะพี่ถ้าเป็นพี่นะพี่ยังเลือกตัวแบรนด์ดีกว่าอ๋อเหรอถ้าโลเคชันไม่ถ้าโลเคชันเบียดกันถ้าโลเคชันเบียดกันเนี่ยคืออย่างที่บอกนะมันก็คือสุดท้ายเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายเบิร์ดคือมันถูกกว่าจริงแต่จากประสบการณ์นะดีมานด์เนี่ยในโครงการที่น่าจะสูงกว่าเนี่ยดีมานด์ก็สูงกว่าเข้าใจป่ะดีมานด์ก็สูงกว่าถึงแม้ราคาจะแพงกว่าที่อย่างที่บอกไงว่าความว่าคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของโลเคชันอย่างเดียวโลเคชันเราเบอร์หนึ่งเราจะมีตัวรองมาด้วยเช่นแบบบริการหลังการขายเช่นความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างอะประกอบกันอะดังนั้นเนี่ยแต่พูดก็เห็นภาพคือถ้าแบรนด์ที่มันไม่ได้น่าเชื่อถือมากเอาง่ายๆว่านิติดูกันเองเนี่ยเท่าที่เคยเห็นละกันคือนี่ขนาดไม่กี่ปีอะยังขนาดเนี้ยถ้าแบบอีก10-20 ปีอย่างหมู่บ้านเก่าผมเนี่ยคือไม่รู้มันจะขนาดไหนเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ซุดจนเลอะเทอะเละเทะหมดละนั่นแหละแล้วปัญหาพวกนี้มันอยู่ไปตลอดชีวิตนะเบิร์นอยู่ไปตลอดอ่ะมันปัญหามันไม่ค่อยดีขึ้นนะมันมักแย่ลงเออแล้วมันก็เหมือนคนดีๆเขาก็จะคนดีๆเขาก็จะไปซื้อบ้านใหม่ออกไปใช่คนที่มาอยู่ต่อก็มักจะเป็นคนที่แบบรับกับพวกนี้ได้ก็จะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นคือเขาว่ากันว่านะการซื้อบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์สินนะมันคือการซื้อสิ่งแวดล้อมมันคือการซื้อสิ่งแวดล้อมจำได้ตอนที่มาซื้อบ้านเนี่ยพี่เนี่ยคุยกับเขาเรียกเพื่อนบ้านรอบตัวก่อนเลยอันดับแรกเลยโหพี่นี่สุดยอดจริงว่ะข้างหน้าข้างๆยื้งเยื้องทะแยงข้างหลังคุยหมดเลยสำคัญมากเบิร์ดเพราะอะไรไม่ต้องคุยอะไรก็ตอนแรกๆเนี่ยเราแค่มาดูบ้านเราก็คุยกับเขาธรรมดาเออพี่ครับขอโทษนะกดออดเลยนะกดออดเรียกเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยสำคัญเพราะเบิร์ดต้องเข้าใจว่าเบิร์ดต้องเคยเห็นข่าวมาบ้างแหละว่าแบบเพื่อนบ้านกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันไอ้เรื่องพวกนี้มันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขเบิร์ดจริงๆเออมันโอ้โหบ้านสวยแต่ว่าข้างๆเนี่ยโทษนะแบบเสียงดังบ้างทำอะไรยังไงบ้างเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะ อะไรเงี้ยการคุยก่อนเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่าทัศนคติของเพื่อนบ้านของคนที่อยู่รอบๆเราเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหบอกตรงนะตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยเจอเพื่อนบ้านที่ดีขนาดนี้มาก่อน เออดีมากน่ารักมากอะไรเงี้ยน่ารักสุดๆเออใช้คำนี้ว่าใช้คำว่าเพอร์เฟกต์ได้เลยอ่ะคือแบบเออถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอะไรเงี้ยน่ารักมากไม่เคยมีปัญหากัน
เนี่ยอยู่มา10ปีแบบโหสบายเอ้ยขอดีเทลหน่อยดิแล้วพี่คุยอะไรอ่ะส่วนมากคุยเรื่องทั่วไป คือคีย์คือเราอยากรู้ว่าทัศนคติของเขาเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ไงนึกออกปะยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคือผมกำลังนึกภาพตามไงว่าคุยทั่วไปแล้วมันจะรู้นิสัยเขาได้ยังไงว่าอะไรไงส่วนแม่เราก็สักถามเช่นว่าถามในเรื่องของอันดับแรกเนี่ยมันต้องคุยเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันก่อนก็คือเรื่องบ้านใช่ไหมเนี่ยที่นี่เป็นยังไงบ้างมีเสียงรบกวนไหมตอนเช้าตอนเย็นมีกลิ่นอะไรหรือเปล่าโน่นนี่นั่นโน่แล้วทางลมเป็นยังไงไอชอบไหมไม่ชอบอะไรไอโครงการนี้ยังดีโน่นนี่นั่นโน่นไหมเขาก็จะขอแบบให้ข้อมูลให้อินโฟมชันเรามาใช่ป่ะอันนี้เราก็อยากได้อยู่แล้วใช่ป่ะครับในภาษานักลงทุนวีไอเขาเรียกว่าสคัตเทนบัตใช่ป่ะไอคำว่าเรื่องทั่วไปของพี่เนี่ยมันโคตรแบบมันโคตรเนื้อหาเลยนะมันโคตรมันโคตรแบบข้อพิจารณาของบ้านล้วนๆเลยใช่แล้วก็อาจจะถามเขาว่าอ๋อแล้วพี่ทำงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าถามถึงเรื่องของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้รู้ว่าพื้นเพเขาหรือว่าพื้นฐานเขานิดนึงว่าเขาทำงานประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วชวนคุยเขาเรื่องอื่นเลยคราวนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะมันก็เหมือนเพื่อนบ้านกันนะเนี่ยก็อาจจะบอกเลยว่าเนี่ยเราสนใจบ้านหลังนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเขาว่าเนี่ยแล้วแบบมีปัญหาอะไรไหมของกับโครงการนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเบิร์ดถ้าสถานะของคนเนี่ยมันจะบอกออกมาทันทีอะเบิร์ดถ้าคนที่ถ้าโทษนะถ้าคนที่แบบมักจะมีปัญหาก็จะบอกโหตัดเบิร์ดนึกออกปะใช่ไหมปัญหานั้นปัญหานี้ปัญหานู้นปัญหาอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนอีกที่มีทัศนคติที่ดีเนี่ยเขาจะพูดจะบอกไงดีอะเขาจะพูดค่อนข้างอีกแบบนึงอะโอ้ยก็โอเคนะไม่มีปัญหาเลยเนี่ยก็ดีนะจริงๆแล้วเพื่อนบ้านก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ถามความเห็นเขาด้วยว่าเนี่ยเพื่อนบ้านเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะถามทุกคนเลยเขาก็พูดถึงกันเองอะไรเงี้ยที่ดีอ่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นทุกเป็นอย่างจริงๆอ่ะอะไรเงี้ยที่พอเข้าใจคือถ้าคนเหมือนชอบบ่นคนอื่นอ่ะใช่มันก็จะพูดมากๆอย่างเดียวก็อาจจะส่วนมากก็จะไม่เหมือนไม่มีความสุขกับตัวเองเลยใช่คือถ้าคนที่คิดลบอ่ะเขาก็จะแบบชอบเบลมอ่ะใช่ป่ะใช่ชอบเบลมทุกอย่างรอบตัวแต่ถ้าคนที่คิดบวกมันจะไม่ใช่อ่ะเบิร์ดคนคิดบวกเขาจะบอกว่าโทษตัวเองแต่ไม่โทษคนรอบข้างอะไรทำนองเนี้ยชื่นชมแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่ามันแล้วมันมีปัญหาจริงๆล่ะคือเขาก็ต้องพูดข้อเหล่านั้นออกมาป่ะใช่แต่ว่าการพูดเนี่ยพูดในเชิงเบลมอ่ะกับพูดในที่เป็นแฟกต์อ่ะมันไม่เหมือนกันอ่ะเข้าใจป่ะแฟกต์ก็มีกลิ่นเหมือนกันนะเช่นนะครับเนี่ยโทษนะพูดตรงๆนะอย่างหมู่บ้านพี่ก็จะมีกลิ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับกลิ่นแบบเหมือนแบบมันอยู่ใกล้พวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรวะสักอย่างเนี่ยอะไรเงี้ยลงขยะอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าก็จะมาแบบหน้านึงนะเนี่ยหน้าหนาวนะจะมีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็พูดแฟกต์นะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยก็จะพูดแบบเนี้ยนึกออกปะจะไม่ได้เบลโคเมนมากเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ไงอย่างเงี้ยมันก็มีข้อเสียบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆในการซื้อบ้านแล้วก็จะบอกว่าอย่างที่บอกนะอันดับแรกคือถ้าเลือกซื้อได้เนี่ยเลือกซื้อแอสเซทหรือคอนโดหรือบ้านก่อนเนี่ย ก็จะดีเพราะว่าราคามันว่าจะสูงขึ้นนะครับมันไม่จะมีแนวโน้มเบอร์ที่ราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันอาจจะขึ้นเร็วกว่ารายได้ของเรามันมีโอกาสที่จะ เพราะว่าโดยค่าเฉลี่ยนะครับเบิร์ดราคาที่ดินนะฮะราคาที่ดินนะขึ้นเฉลี่ยประมาณปีละ 8-10% ต่อปีราคาที่ดิน เฉลี่ยปีละ 8-10% ต่อปีแต่ลองคิดดูนะเงินเดือนเราอ่ะสมมติเราทำงานประจำเงินเดือนเราเนี่ยมันมักจะไม่ได้ขึ้นนะครับทุกปีปีละ 8-10% ต่อปีดังนั้นเนี่ยแนวโน้มของราคาอสังหาริมทรัพย์มันมักจะเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ของเรานี่คือเหตุผลที่คุณต้องซื้อไอ้บ้านหรืออสังหาก่อนนะครับแต่ในทางกลับ